มีทั้งปูมีทั้งซาชิมิจัดเต็มกินได้แบบไม่อั้นมีทั้งปูนึ่งนะคะแล้วก็มีทั้งปูย่างด้วยสุดปังก็เลยอาหารเช้าโอ้ทุกคนไม่หอยเชลใส่ไปเยอะเลยไม่ใช่ใส่ไปเยอะแน่นโอ้ยสุดยอดเตียงใหญ่มากห้องค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบญี่ปุ่นมีความแบบเป็นมินิมอลนั่นเองนะคะน้องวันโอมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืดดีนั่นเองนะคะวันนี้กินกับมิจิเรามาอยู่กันที่ซัปโปโรฮอกไกโดนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เรามีโรงแรมที่คุ้มมากๆคุ้มตั้งแต่อาหารเช้าสุดปังแล้วห้องดีมากแถมโลเคชั่นดีอีกต่างหากถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากอาหารเช้าของโรงแรมนี้ก่อนนะคะบอกเลยว่าอาหารเช้าโรงแรมนี้ตอบโจทย์คนไทยมากตรงนี้จะเป็นโซนอาหารฮอกไกโดทุกคนนี่อันนี้คือคาราเกะนะคะแต่คนฮอกไกโดจะเรียกว่าจังหีซังหีนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้จะมีฟูตาดงฟูตาดงนะคะหรือว่าเป็นหมูผัดน่ากินมากและเมนูทุกคนอันนี้เป็นจิงกิสกังนะคะจะเป็นเนื้อแกะอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะอันนี้เป็นโซนปลาย่างทุกคนพวกปลาแซลมอนปลาซาบะก็มีทุกคนดูอันนี้มีซุปปูด้วยโอ้โหเยอะเลยว้าวซุปปูนะคะตรงนี้มีโซนซาชิมิทุกคนดูมีแซลมอนมีกุ้งหวานนะคะโอ้ทุกคนมีหอยเชลล์ใส่ไปเยอะเลยไม่ใช่ใส่ไปเยอะแน่นๆนี่กินได้แบบไม่อั้นเลยนะคะไม่อั้นนะครับจัดเต็มไปเลยค่ะทุกคนนี่คือปูนั่นเองทุกคนที่เราสามารถกินได้แบบไม่อั้นมีทั้งปูนึ่งนะคะแล้วก็มีทั้งปูย่างด้วยสุดปังต้องในอาหารเช้าแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้โรงแรมนี้อาหารเยอะมากอย่างนี้เลยจ้าไม่จีดูให้ได้โอ้โหอันนี้คือดงบุหรี่นะคะอันนี้เราสามารถใส่เองได้มีทั้งปลาทูน่ามีกุ้งหวานหอยเชลล์แซลมอนรวมถึงไข่ปลาแซลมอนที่กินได้แบบไม่อั้นแบบนี้นะคะคือใครอยากกินเป็นข้าวหน้าก็จะทำแบบนี้ก็ได้แต่ใครอยากกินแบบไม่เอาอ่ะโคอ้วนจะกินเป็นซาชิมิก็ได้นั่นเองนะคะอาหารเช้าแบบนี้เยอะมากโซนราเมงโซนขนมหวานต่างๆก็มีพวกปูของมึงก็คือเต็มจัดเต็มไปหมดขนาดนี้ใส่กินจะต้องถูกใจแล้วเราก็ใส่กินซะด้วยมาเริ่มจากกินปูก่อนนะปูทุกคนกินแต่เช้าแบบนี้เลยไม่กินไม่ได้เลยเหรอไม่ย่างสิโอ้โหแต่กี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยแล้วกันสุดยอดปูหวานมากพี่แรกคิดว่าปูบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าจะเค็มป่ะไม่เค็มเลยทุกคนอร่อยมีความสุขไหมล่ะใส่กินนะโอ้ยปูเนื้อช่ำๆไปลุยเอ้ยว้าจัดเนื้อขนาดนี้อร่อยมากกินง่ายมากพี่จิ๊บน่ากินมากอร่อยส่วนมาฮอกไกโดนะคะจัดไปลาดไปแบบนี้เลยชัวยุเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วทุกคนดูนี่ไข่ปลาแซลมอนช่ำๆแบบนี้เลยโอ้ยสุดยอดนี่คืออาหารเช้าวะเนี่ยโอ้โหใครยังไม่ได้กินข้าวก็คือแบบตายแน่ถ้าพักโรงแรมนี้นะคะบอกเลยว่าจะประหยัดอาหารไปได้มากๆเพราะว่ามีแต่ของดีๆแล้วก็กินตอนเช้าเยอะๆทุกคนมันจะอิ่มไปถึงมื้อเย็นนู่นเลยพี่จะกินมาหอยเชลล์ฉ่ำมากนัวเด้งว้าวคำนี้สุดปังอร่อยมากสุดยอดเป็นไงไม่เจี๊ยอร่อยป่ะคืออร่อยมากสดๆแล้วก็ไม่เค็มนะอร่อยไม่ค่อยมีนะโรงแรมที่มีปูแบบนี้นะไม่เคยเห็นคือมากปกติปูนะคะปูบุฟเฟ่เนี่ยจะเป็นพวกอาหารค่ำซะเยอะแต่นี้นี่มาในแบบตั้งแต่เช้าคือมากแนะนำปักที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับอาหารเช้าของโรงแรมนี้สุดยอดเลิศปังไม่ไหวแต่ว่าความคุ้มยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกิ๊กจะพาดูห้องนี่คือห้องของเรากว้างขวางเหมือนกันนะอันนี้คือทางเข้าสามารถวางสัมภาระไว้แบบนี้ก็ได้จะมีกระจกมีที่แขวนเสื้อผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ขวามือของทุกคนในนี้นะคะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็จะเจอกับ
ห้องน้ำและก็ห้องอาบน้ำในตัวถือว่าสะดวกสบายนั่นเองแต่ว่าสัมภาระของเรานะคะนี่กิ๊กก็กางกระเป๋าเดินทางให้ดูแบบนี้เลยเพราะว่าอยากที่จะรีวิวให้เห็นว่าเวลาสมมติถ้ามาพักโรงแรมนี้แล้วแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรากางสัมภาระแล้วห้องนี้จะเล็กหรือว่าจะใหญ่ขนาดไหนทุกคนก็สามารถที่จะประเมินได้ง่ายนั่นเองนะคะและนี่คือสัมภาระของกิ๊กกับมิจิในทริปนี้เรามาทั้งหมด10วันเรามาทั้งหมดกี่ชุดมิจิ4 ชุด 4 ชุดคือแนะนำเลยนะทุกคนเวลาที่มาเที่ยวฤดูหนาวนะคะของจะเยอะมากเข้าใจแบบเสื้อผ้าหลายๆอย่างมันจะชิ้นใหญ่เนาะแต่ว่าถ้ามา10วันจะ10ชุดเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเวลามาเที่ยวจริงๆเดี๋ยวเราก็จะต้องซื้อใหม่บ้างหรือไม่ก็คัดในสิ่งที่เราจะต้องใช้จริงๆจำเป็นจริงๆแล้วก็เสื้อผ้ามันสามารถที่จะสลับได้หรือไม่ก็สามารถที่จะซักได้นั่นเองนะคะก็พยายามลดสัมภาระให้ไม่ได้มากที่สุดเพราะสังเกตไหมห้องโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากขนาดนั้นก็แบบแค่พอประมาณเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งสัมภาระเยอะกระเป๋าเยอะก็จะทำให้ห้องเล็กลงนั่นเองนะคะส่วนพวกเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรต่างๆแนะนำเลยคุณผู้หญิงเข้าใจว่าจะเยอะมากกิ๊กก็แบบยังไงดีว่าเต็มหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องแนะนำให้คัดในสิ่งที่เราจะต้องใช้จริงๆมาหรือว่าดีต่อเราจริงๆอย่างกิ๊กเนี่ยก็จะเอามาแค่นี่ตัวนี้เป็นของ Suntory Skin Care นั่นเองนะคะคุ้นไหมนี่คุ้นไหมทุกคน Suntory นะคะก็คือ Suntory เดียวกับที่ทุกคนรู้จักแหละเวลาที่ทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็จะคุ้นหูคุ้นตาอย่างพวกน้ำเปล่าน้ำชากาแฟหรือว่าพวกซัพพลิเมนต์ต่างๆนะคะที่มีขายตามพวกร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนั่นเองนะคะก็จะเป็นซันโทรี่เดียวกันแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าซันโทรี่เนี่ยเขาจะมีซันโทรี่สกินแคร์ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าคือซันโทรี่เนี่ยดังมากดังขนาดที่ว่าถ้าถามคนญี่ปุ่นว่าเออรู้จักซันโทรี่ไหมไม่มีคนญี่ปุ่นคนไหนไม่รู้จักใช่ไหมหรือแน่นอนรู้จักไหมคะคนญี่ปุ่นรู้จักแน่นอนไม่จริงรู้จักใช่ไหมและตัวนี้เรียกว่าตอนนี้เป็นตัวเด็ดตัวดังเป็นกระแสในญี่ปุ่นและเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นแรไอเทมทุกคนคิดกล้าพูดเลยเพราะว่าเดินไปร้านขายยาก็ไม่มีขายไปหาในห้างก็ไม่มีขายคิดดูว่าซันโทรี่เขาทำโปรดักต์แบบนี้ขึ้นมาแต่เราสามารถหาซื้อได้ในออนไลน์นั่นเองนะคะและที่กิ๊กรู้ตัวนี้เป็นเพราะว่าเพื่อนกิ๊กคนญี่ปุ่นใช้ทุกคนและทุกคนแบบอยู่ดีมากดีจนกิ๊กแบบเฮ้ยต้องไปสั่งมาแล้วเนี่ยกิ๊กก็ไปสั่งออนไลน์มาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงใช้ดีมากดีจนกิ๊กซื้อของมิจิมาให้ด้วยนี่กล่องสีดำจะเป็นของผู้ชายนะคะของผู้หญิงกับของผู้ชายจะไม่เหมือนกันมิจิใช้ดีปะดีมากนี่ใช้ดีมากนี่แนะนำมากทุกคนตัวนี้เลยค่ะทุกคนที่กิ๊กใช้นะคะแล้วก็แนะนำอยากให้ทุกคนใช้มากตัวนี้มีชื่อว่า Vitoart นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเป็น Triple Serum นั่นเองค่ะทุกคนเรียกว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวสำหรับกิ๊กเนี่ยจบครบทุกปัญหาผิวกิ๊กมาทริปนี้ก็พบแค่ขวดนี้แค่ขวดเดียวเลยตัวนี้นะคะใช้แล้วนะเหมือนกับเราเนี่ยใช้เซรั่มถึง3ตัวประกอบไปด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดคอลลาเจนและเซรามายที่จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื้นและที่สำคัญนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวแต่ว่ายังมีของผู้ชายด้วยของผู้ชายเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะผู้ชายที่ถูกคิดค้นมาเฉพาะผิวของผู้ชายโดยเฉพาะก็เลยจะเป็นรุ่นนี้นี่มิจิใช้รุ่นนี้อยู่มีชื่อว่าวารอนนั่นเองนะคะขวดสวยดูดีมากของผู้ชายนะคะกิ๊กก็ไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วคือเขาเนี่ยจะถูกคิดค้นมาสำหรับผิวผู้ชายโดยเฉพาะนั่นเองนะคะเพราะว่าผิวผู้ชายเนี่ยจะมีความมันกว่าผิวผู้หญิงและที่สำคัญมีความชุ่มชื้นน้อยกว่าผิวผู้หญิงนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมาเติมเต็มตอบโจทย์ผิวผู้ชายใครที่อยากหน้าดีผิวดีหน้าเด็กเหมือนอย่างมิจินะคะกิ๊กแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดจากถังบุ๋มวิสกี้ด้วยช่วยในเรื่องการลดริ้วรอยเหมาะกับผิวมิจิมากๆนั่นเองนะคะวิธีใช้ง่ายมากเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่เวลาทาผิวไปแล้วเนี่ยก็จะกระจายตัวเป็นเซรั่มเนี่ยจะกลายเป็นน้ำคราวนี้ก็จะสามารถซึมเข้าผิวได้ดีมากๆบอกได้เลยว่าเซรั่ม2ตัวนี้นะคะกิ๊กกับมิจิใช้จริงใช้ดีจริงอยากให้ทุกคนลองไปใช้ดูสามารถหาซื้อได้ง่ายๆถ้ามาญี่ปุ่นสามารถซื้อออนไลน์ได้แต่ว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยง่ายกว่านี้อีกสามารถไปซื้อได้ที่ If and Boy นั่นเองนะคะหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ทางด้านล่างนี้นี่ทางด้านล่างนี้เลยเสร็จแล้วยังไม่พอแต่ถ้าว่าถ้ามาจากกินอยู่ดีนะคะเขาจะมีโค้ดส่วนลดพิเศษเขียนคำว่ากินอยู่ดี KINYUUD เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนั่นเองนะคะก็จะมีส่วนลดเพิ่มอีก 10% ด้วยสุดยอดสุดยอดมากๆส่วนลดนี้นะคะใช้ได้จนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นั่นเองนะคะก็ไปซื้อใช้ได้ของญี่ปุ่นนะคะแบรนด์ญี่ปุ่นดีขนาดนี้กิ๊กกับมิจิแนะนำขนาดนี้ปกติไม่เคยบอกส่วนห้องนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกคนนี่เลยที่
วางสัมภาระของเมื่อกี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับโต๊ะทำงานนะคะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะสามารถที่จะนั่งกินอะไรได้เลยแล้วก็เตียงใหญ่มากตรงเนี้ยห้องค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบเป็นญี่ปุ่นมีความแบบเป็นมินิมอลนั่นเองนะคะพวก Wi-Fi อะไรพวกนี้ทุกคนโรงแรมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดทีวีแล้วก็จะมี Wi-Fi แต่จริงๆในบัตรเขาก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอย่างเราแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้โรงแรมนี้ยังมีออนเซ็นด้วยเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เราลงมาที่ชั้น2นั่นเองนะคะชั้น2จะมีนี่เลยจะมีออนเซ็นที่แยกเป็นห้องออนเซ็นผู้หญิงแล้วก็ห้องผู้ชายนะคะแต่ว่ามากไปกว่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวอย่างเราเวลาซื้อเครื่องดื่มมาแล้วที่นี่เขาจะมีน้ำแข็งให้ด้วยทุกคนเป็นตู้กดแบบนี้เลยเห็นปะดีมากมีแก้วด้วยแล้วก็มีน้ำก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะคะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นถือว่าของฟรีสะดวกสบายมากแต่ว่าของฟรียังไม่หมดลงไว้ชั้นล่างตรงล็อบบี้นะคะตั้งแต่ที่เรามาเช็คอินนะคะจนถึงกี่โมงนะพี่จิ5ทุ่มป่ะ5ทุ่ม5ทุ่มยังมีพวกซอฟต์ดริงก์มีกาแฟให้เราดื่มฟรีด้วยและที่สำคัญพวกอเมนิตี้ต่างๆเยอะจนแบบไม่ต้องขนมาเลยพวกครีมต่างๆหรือว่าเจ้าหวีอะไรต่างๆที่นี่มีให้หยิบฟรีอยู่ที่ล็อบบี้นั่นเองนะคะหิมะเยอะมากทุกคนเยอะมากฮอกไกโดฤดูหนาวนะคะบอกเลยว่าหิมะเยอะแบบทำเอ็มเอ็มอย่างนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วจากโรงแรมของเรานะคะเดินมาแป๊บเดียวก็จะเจอกับถนนคนเดินที่มีชื่อว่าทานุกิโคจิทานุกิโคจินั่นเองนะคะถือว่าตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอย่างเรานะไม่ว่าจะเป็นแบบสายกินก็คือกินจากโรงแรมแบบจุกๆไปได้เลยนะคะแล้วก็สายเที่ยวสายช้อปปิ้งก็เดินมาที่ทานุกิโคจิได้เพราะว่าสามารถช้อปปิ้งได้แบบ24ชั่วโมงนั่นเองนะคะแต่เห็นหิมะฮอกไกโดเยอะอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าอากาศแห้งมากจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมพกครีมเซรั่มอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าใครยังไม่รู้ว่าใช้อะไรดีที่จะแบบว่าบำรุงผิวให้แบบผิวไม่แห้งเห็นป่ะผิวกิ๊กกับมิจินะคะผิวแบบไม่แห้งเลยเพราะว่ากิ๊กกับมิจินะคะเรามีเซรั่มของซันทอรี่สกินแคร์นั่นเองนะคะอย่าลืมไปหาใช้ดูไปซื้อได้ง่ายๆนั่นเองผู้ชายคนไหนนะคะที่กำลังที่จะหาเซรั่มดีๆนะคะใช้รุ่นเดียวกับมิจิก็ได้มิจิใช้รุ่นอะไรคะวารอนนั่นเองนะคะส่วนของผู้หญิงนะคะขวดสีส้มชื่อว่าวิโทอาสนะคะก็สามารถหาใช้ได้รับรองว่าต่อให้จะหนาวหรือว่าจะร้อนแค่ไหนผิวชุ่มชื้นแน่นอนโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมที่ซัปโปโรนั่นเองนะคะดีมากๆเลยใครมีแผนที่จะมาเที่ยวฮอกไกโดหรือว่าพักซัปโปโรนะคะโรงแรมนี้เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่กีกับมิจิอยากแนะนำมากโดยเฉพาะสายกินสายช้อปปิ้งจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนโรงแรมนี้มีชื่อว่าเบสเซลโฮเทลคัมปานาซุสกิโนใช่โรงแรมนี้นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปเซิร์ชดูได้ไม่บริการดีนั่นเองนะคะแล้วก็มาเที่ยวนี่ฮอกไกโดฤดูหนาวหิมะแบบนี้อย่าลืมพกผลิตภัณฑ์ดีๆมาด้วยกิ๊กกับมิจิก็ใช้นั่นเองนะคะอย่าลืมไปใช้ตามกันเพราะว่าจะได้ผิวดีเหมือนกันสำหรับซันทอรี่สกินแคร์นั่นเองนะคะกิ๊กกับมิจิคอนเฟิร์มใช้ดีจริงรับรองหนาวขนาดนี้ไม่มีผิวแห้งไม่มีแตกลายแน่นอนนะคะเพราะว่าเก็บความชุ่มชื้นไว้อย่างดีโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วBye-bye. Bye-bye.